ผาเที่ยวคาเฟ่บ้านกัปตันเรือได้รับแรงบันดาลใจจาก8นักเดินเรือสู่การสำรวจโรคในยุคอดีตการเดินเข้ามาก็ร่มรื่นมาซึ่งมีสตอรี่ว่าเฮนรี่นักเดินเรือเป็นเจ้าชายแห่งโปรตุเกสเป็นผู้อุปถัมภ์การสำรวจดินแดนทำให้พบหมู่เกาะมาเดียร่าและชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกถึงแม้ว่าตัวเองไม่เคยเดินเรือออกไปเดินทางสำรวจเลยเขาเลยได้ฉายาว่า The Navigator และนี่คือกระท่อมเฮนรี่เขาคือผู้อุปถัมภ์นักเดินเรือชาวโปรตุเกสให้ออกแสวงหาอาณานิคมและเดินทางสู่ภูมิภาคต่างๆซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักของชาวยุโรปจึงถูกมองว่าเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นยุคแห่งการสำรวจการค้าทาสเดินไปเดินมาชักหิวเบเกอรี่คือน่ากินมากเมนูเครื่องดื่มคือฉ่ำไม่ไหวความหิวใจของวันนี้ก็คือไอ้เต้ากลุ่มนี้นี่แหละที่นี่สั่งอาหารจากหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยได้รับอาหารแล้วก็เดินไปเอาแบบนี้จ้ะวันนี้ชิมทั้งอะโวคาโดปั่นนมสดและอเมริกาโน่เย็นไม่หวานสดชื่นหิวใจเครื่องดื่มและกาแฟรสชาติดีเลยนะทานเครื่องดื่มฉ่ำฉักอยากเข้าห้องน้ำแต่พอเดินไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละตะลึงอึ้งไปเลยห้องน้ำสวยมากแกไม่หลุดธีมเลยอะเปิดเต็มรูปแบบวันที่9เดือน9กับพื้นที่4ไร่รองรับนักเดินทางได้กว่า 1,000 คนและมาสนุกทั้ง3โซนทั้งโซน Open World เส้นทางสายไหมและบ้านกัปตันเรือกิมมิคที่ห้ามพลาดก็คือให้อาหารปลาเขาใช้วิธีตบมือเรียกปลาแกปลาก็ฉลาดเกินฉันมาอยู่ใจที่นี่อยู่ประมาณนึงรู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆพื้นที่สีเขียวกับเครื่องดื่มแสนอร่อยและเพลงพอๆและแม่นักช็อปก็ไม่พลาดที่จะต้องติดปลากระป๋องกับตันเรือเอาไปชิมแวะมากันได้เลยคาเฟ่เปิดใหม่ในกรุงเทพอยู่แถวรามอินทราเปิด 8:30 น. ถึง 16:30 น. เปิดเต็มรูปแบบ9เดือน9นี้ไว้มาเจอกันนะ